สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจะต้องฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ประเด็นวัคซีนก็จริงๆโรงพยาบาลจะเป็นคนแนะนำอยู่แล้วปกติหลังติดเชื้อเนี่ยเราแนะนำ3เดือนนะครับ3เดือนแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยติดเชื้อแล้วเขาก็นัดมาฉีดภายใน2อาทิตย์เลยเพราะว่าเขาขึ้นอยู่ว่าอะไรระบาดนะครับตอนนั้นเขากลัวเรื่องเดลต้าเขาก็จับมาฉีดเร็วๆเลยฮะเพราะว่าป้องกันเดลต้าระบาดอันนี้ขึ้นอยู่กับเราติดเชื้อตอนไหนและช่วงนั้นเนี่ยอะไรระบาดนะครับแต่ผมว่าโดยมาตรฐานหลังติดเชื้อเนี่ย 1-3 เดือนดูทิศทางตัวเลขเดี๋ยวจะค่อยๆขยับใกล้ตัวมากขึ้นปัจจุบันยังเป็นที่3เดือนอยู่กลับไปทำงานได้เมื่อไหร่ปกติหลังกลับบ้านแล้วแนะนำกักตัวประมาณ 10-14 วันผมเชื่อว่าอนาคตจะล่นมาถึง10วันอาจจะถึงแค่7วันอนาคตนะฮะแต่ปัจจุบัน 10-14 วันอยู่แต่ส่วนใหญ่น่าจะ work from home แล้วล่ะนะป้องกันตนเองอย่างไรเหมือนเดิมครับกด3ข้อยังคงต้องใส่หน้ากากเว้นระยะห่างและระวังเรื่องมือดำน้ำดูปะการังขึ้นเครื่องบินได้ไหมผมว่าช่วงนี้ไม่น่าจะเหมาะนะครับแต่ขึ้นเครื่องบินในแง่การเดินทางหรือมีคนถามว่าต้องการไปดำน้ำอะไรเงี้ยได้ครับไม่มีข้อห้ามถ้าหมอของคุณสั่งนะครับขึ้นอยู่กับเอ็กซเรย์ตอนนั้นแต่ส่วนตัวคิดว่าผ่านไป1เดือนก่อนเพราะอย่างที่ผมมีซีรีส์ก็คือคนไข้หายก็จริงแต่ผ่านไป 2-3 อาทิตย์อาจจะกลับมามีการกำเริบได้ดังนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบการเฝ้าระวังอะนะอย่าเพิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองเลยถ้าจะต้องขึ้นเครื่องบินจริงๆก็อ่ะยอมแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็หลัง1เดือนถ้าจะต้องดำน้ำหรือไปที่สูงหลัง1เดือนนะครับอันนี้ข้อแนะนำส่วนตัว